สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันชวนเข้าครัวทำเมนูปลาดุกผัดพริกแกงค่ะวันนี้จะทำแบบคลุกคลิกไว้คลุกข้าวอร่อยลิ้นค่ะไปดูวิธีการทำเลยค่ะเริ่มจากวิธีการล้างปลาดุกนะคะให้ไม่เมือกไม่คาวค่ะหลังจากที่ซื้อปลาดุกมาจากตลาดแล้วนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือล้างเอาเลือดแล้วก็เมือกออกเบื้องต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่กันก็จะใช้เกลือค่ะ1ช้อนแล้วก็แป้งมันค่ะ1ช้อนทำการคลุกเคล้านะคะล้างให้สะอาดอีกรอบนึงค่ะวิธีการทำแบบนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อปลานะคะแล้วก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยไม่เมือกด้วยค่ะล้างด้วยความเบามือนะคะค่อยๆถูไปทีละชิ้นค่ะวันนี้พี่กันซื้อปลาดุกมา1ตัวค่ะก็จะได้ประมาณ 8-9 ชิ้นนะคะเหมาะสำหรับผัดออกมาได้1จานพอดีเลยค่ะพอล้างเมือกออกแล้วนะคะก็ล้างต่อด้วยน้ำเปล่าค่ะล้างสัก 2-3 น้ำนะคะจนมั่นใจค่ะว่าปลาดุกของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเมือกแล้วนะคะก็ตั้งไว้เสด็จน้ำค่ะหลังจากนั้นพี่กันก็ลงเกลือสักนิดนึงนะคะเอาไว้แบบว่าหมักสักประมาณ10นาทีค่ะให้พอเข้าเนื้อนะคะประกาศค่ะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะน้ำมันค่อนข้างจะแพงค่ะพี่กันก็เลยใช้นี่เลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะทอดออกมาอาจจะไม่เหลืองสวยเหมือนทอดกับน้ำมันนะคะแต่ว่าก็อร่อยค่ะพี่กันก็ตั้งไฟไปเลยนะคะยาวๆ40นาทีเลยค่ะกับความร้อนที่200องศานะคะหลังจากนั้นก็กลับอีก10นาทีค่ะเราก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้ละค่ะพี่กันว่าก็พอได้อยู่นะคะสีสันประมาณนี้ค่ะตอนที่ออกมาจากหม้อทอดตอนร้อนๆอย่าเพิ่งแกะนะคะรอให้เย็นตัวลงก่อนค่ะค่อยแกะเป็นชิ้นๆออกมานะคะขอแนะนำส่วนผสมของวันนี้นะคะนี่คือพริกแกงผัดเผ็ดค่ะพี่กันซื้อมา1ขีดนะคะสำหรับเมนูนี้1จานค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็เอามาซอยหยาบๆแบบนี้นะคะใครจะฉีกเอาก็ได้นะคะใบมะกรูดเนี่ยค่ะเอาตามความชอบเลยค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะพี่กันใช้ประมาณ 4-5 ดอกนะคะแล้วก็หั่นเฉียงแบบนี้ไว้ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะของโปรดกระชายค่ะซื้อมาแล้วก็มาหั่นซอยเส้นไว้นะคะส่วนของเครื่องปรุงนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่2อย่างนะคะส่วนผสมก็มีแค่นี้ละค่ะตามพี่กันไปลงครัวกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วก็เอาพริกแกงเนี่ยลงไปผัดจนหอมนะคะค่อยๆผัดนะคะใจเย็นๆค่ะพี่กันก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะถ้าใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยิ้มเกินค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเครื่องแกงหอมแล้วใส่น้ำปลาเลยค่ะเครื่องแกงก็เค็มอยู่แล้วนะคะเวลาใส่น้ำปลาเนี่ยต้องชิมนิดนึงค่ะพี่กันไม่ใช่เชฟไม่ใช่คุกนะคะไม่มีสูตรตายตัวให้ค่ะก็ปรุงตามรสชาติที่เราต้องการเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะลงผัดให้ละลายเลยนะคะปลาดุกผัดพริกแกงเนี่ยก็จะหวานนำแล้วก็เผ็ดเค็มตามค่ะพี่กันก็เลยใส่น้ำตาลมะพร้าวค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยให้รสชาติหอมหวานละมุนลิ้นค่ะจะไม่ทำให้หวานโดดนะคะรสชาติใช้ได้แล้วค่ะพอปรุงรสเสร็จก็จะมาผัดกันแล้วค่ะเริ่มจากกระชายค่ะกระชายที่นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆนะคะนำลงมาผัดเลยค่ะวันนี้พี่กันจะผัดปลาดุกแบบคลุกคลิกน้ำเยอะนะคะพี่กันก็เพิ่มน้ำนิดนึงค่ะใครที่ชอบกินแบบผัดปลาดุกคลุกคลิกน้ำเยอะนะคะคลุกกับข้าวสวยร้อนๆได้ฟิลมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ชอบกินแบบผัดแห้งๆนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มน้ำละค่ะพอผัดได้ที่แล้วเนี่ยนำปลาดุกลงไปคลุกเคล้าเลยค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าที่สีแดงร้อนแรงนะคะแต่ความเผ็ดเนี่ยไม่ได้เผ็ดเหมือนเจ้าตัวเลยค่ะเวลานำมาปรุงอาหารนะคะก็ทานได้หมดเลยค่ะพริกชี้ฟ้าเนี่ยทำให้เลือดลมสูบฉีดดีนะคะและสุดท้ายค่ะโรยด้วยใบมะกรูดนะคะที่ซอยหยาบๆไว้ค่ะเพิ่มความหอมของเมนูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาดุกผัดพริกแกงของพี่กันในวันนี้นะคะคลุกคลิกเข้มข้นไว้คลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ
ถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ